็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับหน่วยประมวลผลครับก็คือชิปประมวลผลนั่นเองนะครับหลายคนพอจะจำได้ไหมครับว่าในโลกของการพัฒนาชิปประมวลผลเนี่ยมันมีกฎข้อหนึ่งครับที่เขาเรียกว่ากฎของมัวนะครับก็คือกฎของคุณกอร์ดอนมัวครับแกพูดเอาไว้เมื่อปี1965นะครับคุณมัวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Intel นั่นเองนะครับเขาบอกว่าในทุกๆ2ปีหน่วยประมวลผลเนี่ยจะมีประสิทธิภาพดีขึ้น2เท่านะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็น exponential technology ก็คือทำอย่างไรมันถึงจะดีขึ้นแบบยกกำลังนะครับไม่ได้ดีเป็นเส้นตรงคือดีขึ้น2เท่าในทุกๆ2ปีมันก็จะเป็นการยกกำลังขึ้นไปเรื่อยๆครับวันนี้ครับชิปประมวลผลของเราเนี่ยกำลังพัฒนาเข้าสู่เทคโนโลยีแบบ3นาโนเมตรแล้วครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ Samsung นั่นเองนะครับ Samsung ก็เป็นทั้งผู้พัฒนาสมาร์ทโฟนนะครับอุปกรณ์ IT แล้วก็ต้องการที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของชิปประมวลผลด้วยผมเปรียบเทียบแบบนี้ครับจากเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของกฎของมัวนะครับว่าชิปตัวแรกของโลกนะครับที่ชื่อว่า Intel 4004นะครับผลิตขึ้นตอนปี2513นะครับตอนนั้นเป็นชิปที่มีความจุแค่4บิตเท่านั้นเองนะครับแค่4บิตมีขนาดนะครับ4มิลลิเมตรคูณ3มิลลิเมตรนั่นก็คือ12ตารางมิลลิเมตรครับแต่วันนี้ชิปของเราเนี่ยไประดับที่เรียกว่าเป็นระดับนาโนเมตรแล้วนะครับดังนั้นกฎอันนี้จะเป็นกฎที่น่าจะยังใช้ต่อไปได้นะครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผู้ผลิตทุกค่ายนะรวมถึงทาง Intel เองเนี่ยเอากฎของมัวนะครับกฎเรื่องของประสิทธิภาพแบบยกกำลัง2เนี่ยเป็นตัวตั้งในการแข่งขันแล้วดูกันว่าใครเนี่ยที่จะเป็นคนทำลายกฎของมัวได้ก่อนคือสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพได้เร็วกว่ากฎของมัวที่บอกว่า2เท่าใน2ปีนะครับวันนี้เรามาถึงระดับ3นาโนเมตรกันแล้วนะครับเทคโนโลยีของ Samsung ครับเขาเรียกว่าการผลิตแบบ Gate All Around ครับหรือ GAA ครับมันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตชิปประมวลผลที่มีคุณภาพสูงแต่ใช้พลังงานต่ำกว่านาโนชิปแบบปกติครับนะก็จะทำให้เรามีอุปกรณ์ IT ขนาดเล็กที่ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับตัวเทคโนโลยีอันนี้เป็นเทคโนโลยีเฉพาะนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของ Samsung นะครับใช้แผ่นนาโนชิปที่ภายในมีช่องที่กว้างขึ้นนะครับนั่นคือการพัฒนาชิปเนี่ยเล็กลงแต่ประสิทธิภาพเหมือนความจุของมันต้องดีขึ้นแล้วทำไงให้มันประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยทาง Samsung เคลมว่าชิป3นาโนเมตรตัวนี้เนี่ยจะลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 45% ครับแล้วก็มีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นอีก 23%ลดพื้นที่ลงด้วยครับอีก 16% นะครับอันนี้เทียบกับอะไรเทียบกับชิป5นาโนเมตรในปัจจุบันและเจ้าชิป3นาโนเมตรอันนี้ยังจะมีเจน2ออกมาด้วยนะครับในช่วงปี2023คือปีหน้าจากเมื่อกี้บอกว่าลดพลังงานได้45มันจะเพิ่มการลดพลังงานเป็น 50% จากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 23% จะเพิ่มเป็น 30% ลดพื้นที่ 16% ก็จะลดลงได้อีก 35% เมื่อเทียบกับชิปแบบ5นาโนเมตรครับก็ทำให้อุปกรณ์ขนาดเล็กต่อจากนี้ก็จะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นครับแล้วก็นักวิเคราะห์ก็คาดการว่าสำหรับทั้ง Apple หรือ Huawei เองซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยก็น่าจะเร่งนะครับการติดตั้งแล้วก็ใช้ชิป3นาโนเมตรนะในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็สิ่งนี้ก็คือเรียกว่า Exponential Technology ครับคือเทคโนโลยีที่ถูกวางโรดแมปเอาไว้ว่าจะต้องโตแบบก้าวกระโดดพูดง่ายๆคือโตแบบยกกำลังนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของการพัฒนาชิปประมวลผลนะครับก็จะมีเรื่องของ AI เรื่องของ Biotech เรื่องของ Blockchain หรือว่า Quantum Computing นะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในกระแสของ Exponential Technology นะครับผมเชื่อว่าคนไทยก็น่าจะสามารถทำตามได้เพราะว่าถ้าเรามองว่านี่คือยุคใหม่ยุคใหม่ก็คือเราเริ่มต้นพร้อมๆกันนั่นเองนะครับ